ทุกคนทราบไหมครับว่ามีงานวิจัยออกมาเลยว่า23%ของนักศึกษาจะลาออกจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีแรกนั่นคือ1ส่วน3ของนักศึกษาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งนี่เป็นรีเสิร์ชที่ดึงออกมาจากทั่วโลกนั่นแสดงให้เห็นว่า1ในสของนักศึกษาเลือกที่จะยอมแพ้เกี่ยวกับการเรียนเพราะว่าการเรียนอาจจะมองว่าเริ่มยากไปแล้วเขาก็เลยหันไปทำในสิ่งที่มันง่ายกว่านั้นแทนและเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเพียงอย่างเดียวนะครับ มันมีทั้งเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็การพัฒนาตัวเองเราหลายคนอยากทำสิ่งเหล่านี้มากครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจะไปให้ถึงแต่พอเราเริ่มต้นไปได้ไม่นานเรากลับพบเจอความจริงว่าทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดมันมีทั้งอุปสรรคมากมายมันมีทั้งความยากความเหน็ดเหนื่อยความเครียดต่างๆเต็ไหมไปหมดและนั่นก็ทําให้เราเลือกที่จะออกจากจุดนั้นหรือว่าเลือกที่จะถอนตัวนั่นเองและนี่คือปัญหาที่ผมเชื่อว่าเราหลายคนอาจจะกาลังเจอมันอยู่ เพราะฉะนั้นผมอยากจะมาแชร์วิธีการหรือว่านิสัยที่เราหลายคนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เพื่อที่จะก้าวข้ามอุปสรรคนี้ครับ You are listening to the library to podcast on are article listening the the สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Library Podcast ในช่วง h e a r t o k um e กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในพอดแค s ต์ซีนนี้ผมได้นำบทความหนึง่งมาจากทางคุณ Darius กับหัวข้อที่ว่า Be a f i n i s h e not a Starter เป็นคนประเภทที่ทำสิ่งที่เริ่มต้นไว้จนจบไม่ใช่แค่เริ่มต้นเพียงอย่างเดียวมาใชใ้ทุกคนได้ฟังกันนะครับโดยทางคุณ Darius แชร์ว่า เราหลายคนพยายามเพิ่มเงื่อนไขต่างๆเข้ามาในชีวิตมากเกินไปเรามองว่าถ้าเกิดเราเรียนสิ่งนี้เราจะมีความสุขแต่พอเราไม่มีความสุขเราก็เลือกที่จะยอมแพ้กับการเรียนนั้นเลยทันทีหรือว่าเรามองว่าเราอยากจะทํางานนี้นะเราอยากจะเริ่มต้นธุรกิจนี้แต่ว่าเรายังขาดทักษะตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะไม่ทํามันก่อนดีกว่าเลือกที่จะมันผลักมันไปเรื่อยๆหรือว่าเราอาจจะเริ่มต้นมาแล้วแต่เราก็ไม่เลือกที่จะทํามันต่อให้สําเร็จ แต่เราเลือกที่จะพักงานตรงนั้นมากกว่าเพราะเรามองว่าถ้าทําออกมาสุดท้ายผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ออกมาดีเท่าที่ควรซึ่งความคิดแบบนี้ทางคุณได i เวสแชร์ว่ามันเป็นความคิดของการเป็น perfectionist เกินไปครับสุดท้ายแล้วการคิดแบบนี้จะไม่สามารถนําพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการได้เพราะในท้ายที่สุดแล้ว มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าตอนนี้คุณขาดทักษะอะไรอยู่บ้างแต่มันเกี่ยวกับว่าคุณตั้งเป้าหมายที่จะไปถึงจุดจบนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดคุณให้ความสําคัญกับการไปจนถึงจุดจบคุณก็จะหาทางคุณก็จะเกิดการตั้งคําถามเพื่อไปหาเป้าหมายนั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณมองหาเป้าหมายที่มันเพอร์เฟกเป้าหมายที่คุณแบบอยากให้มันเหมือนดึงมาจากความฝันของคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเต็มไปด้วยข้ออ้างครับการเดินทางนั้นมันจะเต็มไปด้วยข้ออ้างที่คุณจะยกให้ตัวเอง และสุดท้ายมันจะเพิ่มแรงเสียดทานให้กับคุณจนคุณไม่สามารถดําเนินการงานนั้นต่อให้สําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าไว้ได้เพราะฉะนั้นคําถามตอนนี้คือเราจะกลายเป็นคนที่สามารถทําตามเป้าหมายที่เราต้องการได้ยังไงเป็นคนที่ไม่ใช่ perfectionist แต่เป็นคนที่ตั้งคําถามอยู่เรื่อยๆว่าเราจะเดินจากจุดที่เราอยู่ตอนนี้ไปสู่จุดจบได้ยังไงและสามารถก้าวข้ามทุกอุปสรรคที่ขวางทางของเราได้และหลังจากนี้ผมจะมาแชร์5 mindset หรือว่านิสัย ของคนที่เขาสามารถทําสิ่งที่เขาต้องการให้รุ่งล่ลวงได้ข้อที่1ครับ perseverance ความพยายามเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับข้อนี้ความหมายหลักๆของมันเลยก็คือเวลาที่สิ่งต่างๆมันเริ่มยากขึ้นเมื่อนั้นแหละครับคุณจําเป็นอย่างมากที่จะต้องกัดฟันและสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้นะครับเพราะถ้าเกิดคุณยอมแพ้นั่นเท่ากับว่าความพยายามทั้งหมดก่อนหน้านี้ มันจะศูญย์เปล่าเลยนะครับแทนที่ว่าคุณจะให้เวลากับการบน่นว่าทุกอย่างมันเริ่มยากขึ้นทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดคุณควรเปลี่ยนโฟกัสจากการบน่นหรือว่าการหาข้ออ้างมาเป็นการตั้งคำถามแทนครับคำถามที่ว่าถ้าเกิดทุกอย่างมันเริ่มยากขึ้นแล้วงั้นเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างเพื่อที่เราจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ การบน่นหรือว่าการหาข้ออ้างมันเป็นการปิดกั้นสมองของคุณครับทําให้คุณไม่สามารถคิดต่อว่าควรจะทําแบบไหนดีแต่การตั้งคําถามนี่แหละมันคือการที่จะทําให้สมองคุณคิดต่อยอดว่าจากจุด A ไปจุด B คุณสามารถทําอะไรได้บ้างข้อที่2 mindfulness ฝึกฝนที่จะมีสติอยู่ตลอดเวลาปัญหาหนึ่งเลยที่ผมเชื่อว่าเราหลายคนน่าจะเจอมันคือเรื่องของการคิดเยอะเกินไปครับ บางทีเรากังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตมากไปจนเรากลัวไปซะหมดเลยว่าถ้าเกิดเราทําพลาดละ่ะถ้าเกิดสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดละ่ะแล้วเราควรจะทํำยังไงดีแต่ความเป็นจริงเลยก็คือสิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเรากําลังกังวลกับสิ่งที่เรายังไม่สามารถควบคุมมันได้ครับ สิ่งที่เราควรทําคือการกลับมาคิดอยู่กับปัจจุบันครับมีสติอยู่ตรงหน้าว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้คืออะไรอะไรคือสิ่งที่คุณสามารถทําได้ตอนนี้บ้างส่วนสิ่งไหนที่เป็นเรื่องของอนาคตก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตครับมันเป็นปัจจัยที่คุณไม่สามารถควบคุมได้วิธีการแก้ความกังวลเหล่านี้คือการจัดลําดับความสําคัญครับลิสต์ออกมาเลยว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนตอนนี้และโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญที่สุดครับข้อที่ 3. า balance ค้นหาความสมดุลของชีวิตทางคุณดาเวสบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่เราจะไม่ผลักดันตัวเองเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเรากดดันตัวเองมากเกินไปมันก็จ,จะทําให้เรามีความเครียดเพิ่มขึ้นและอาจจะนําไปสู่จุดหนึ่งที่เรียกว่าเบิร์นเอาครับหรือว่าอาการหมดไฟนั่นเองถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแล้วเราเกิดหมดไฟแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่เราจะสามารถกลับลุกขึ้นมาทําต่อสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะทําได้ แน่นอนครับเรื่องของการทํางานหนักนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญแต่การพักเบรกก็มีความสําคัญไม่แพ้กันบางทีการที่คุณกลับมาหาจุดสมดุลของชีวิตมีเวลาให้ทั้งกับงานมีเวลาให้ทั้งกับงานอดิเรกข,ของคุณมีเวลาให้ทั้งกับคนที่คุณรักถ้าคุณสามารถจัดสรรเวลาของคุณให้กับสิ่งสําคัญรอบตัวอย่างเหมาะสมได้คุณจะใช้ชีวิตในแบบที่คุณมีความสุขอย่างแน่นอนและการที่คุณมีความสุข นั่นก็เท่ากับว่าคุณจะมีแรงกายแรงใจในการทำสิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จได้มากขึ้นครับข้อที่4 planning การวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการเขียนแผนขึ้นมาเลยว่าวันนี้คุณจะต้องทำอะไรบ้างอาทิตย์นี้คุณจะต้องทำอะไรบ้างหรือว่าเดือนนี้จะต้องทำอะไรบ้างจะสามารถช่วยคุณได้เยอะอย่างแน่นอนครับเพราะมันจะทำให้คุณโฟกัสตรงหน้าได้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำแบบรายวันบ้าง และการแบ่งเป้าหมายใหญ่ของคุณให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องทําต่อวันมันจะทําให้ทุกอย่างดูสามารถควบคุมได้มากขึ้นครับแล้วมันจะทําให้คุณไม่รู้สึกว่าเป้าหมายนี้มันดูใหญ่เกินไปเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องโฟกัสคือสิ่งเล็กๆที่คุณจาเป็นต้องทําในแต่ละวันแล้วคุณจะเติบโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นและข้อสุดท้ายครับข้อที่5 execution ลงมือทําครับนิสัยก่อนหน้านี้มันอาจจะเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารความคิดของคุณ แต่สุดท้ายแล้วพาร์ทที่เราได้พูดกันก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงแค่5%เองนะครับของกระบวนการทั้งหมดเรื่องของความคิดเรื่องของการวางแผนเพราะสุดท้ายแล้วอีก95%ที่เหลือมันคือเรื่องของการลงมือทาครับคุณจะต้องมีความตั้งใจคุณจะต้องมีความพยายามคุณจะต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการจะทําในทุกๆวันและพยายามอย่าให้เวลาของคุณไปกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งรบกวนและมันไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณ เพราะสิ่งเหล่านั้นแหละมันคือสิ่งที่จะดูดพลังงานของเราไปครับและผมเชื่อว่าถ้าเราอยากจะไปถึงเป้าหมายจริงๆนั่นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นลงมือทําตามความฝันของคุณหรือสิ่งที่คุณอยากทาในทุกๆวันนะครับและนั่นนะครับคือบทเรียนจากบทความเป็นคนประเภทที่ทําในสิ่งที่เริ่มต้นไว้จนจบไม่ใช่แค่เริ่มต้นเพียงอย่างเดียวที่ทางทีมงานเดอะไล r a r รและตัวผมได้สรุปมาให้ ในความรู้สึกของผมผมเข้าใจดีเลยนะครับในความรู้สึกของคนที่อยากจะทําตามเป้าหมายอยากจะไปตามความฝันแต่ว่าสิ่งต่างๆมันกลับยากมากขึ้นมันกลับทําให้เรารู้สึกอยากจะล้มเลิกความฝันนั้นซึ่งสิ่งนี้มันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเหมือนสัญชาตญาณของมนุษย์เราที่ว่าเวลาเจออะไรยากๆเราก็เลือกที่จะกลับมาอยู่ในจุดที่เราเป็นอยู่ณนะปัจจุบันมันจะได้ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยเพราะแม้แต่คนที่ประสบความสําเร็จเขาก็ยังรู้สึกแบบนั้นครับ แต่สิ่งที่ต่างกันร,ระหว่างคนที่สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้กับคนที่ไม่สามารถบรรลุได้มันคือเรื่องของมุมมองและวิธีการรับมือของคนคนนั้นครับคนที่สามารถบรรลุสิ่งต่างๆที่เขาต้องการได้เขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยเขาอาจจะรู้สึกท้อแต่สุดท้ายแล้วเสียงที่อยู่ในหัวของเขามันคือการบอกกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเราต้องไปต่อเราต้องไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการให้ได้ไม่ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุด มันคงจะรู้สึกแย่มากเลยถ้าเกิดผ่านมาแล้วตอนอายุ60มองย้อนกลับมาเราไม่ได้ทําตามสิ่งที่เราต้องการเพียงเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเกินไปชีวิต60ของเรานั้นตอนนั้นเราคงรู้สึกเสียดายและเสียใจกับตัวเองมากๆแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งต่างๆที่คุณอยากจะทําคืออะไรไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังๆไปเรียนต่อปอโทรเริ่มต้นธุรกิจตัวเองหรือว่าการเริ่มต้นออกกําลังกายรักษาหุ่นหรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองในด้านของการอ่านหนังสือ พยายามทำสิ่งที่คุณตั้งใจว่าจะทำให้สำเร็จให้ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วมันจะมีเพียงแค่ตัวคุณที่จะสามารถเลือกผลลัพธ์ของการตัดสินใจครั้งนี้ได้ครับหวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะช่วยให้ทุกคนกลายเป็นคนที่สามารถบรรลุปเป้าหมายต่างๆที่คุณต้องการได้มากขึ้นนะครับและก่อนที่เราจะจากกันไปผมมีข่าวที่น่าตื่นเต้น <ๆ S 1> มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันครับ ในเร็วๆนี้ทาง The Library จะสร้างเนื้อหาสุดพิเศษที่เป็นพรีเมียมคอนเทนต์ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เจาะลึกมากขึ้นมีเคสต์ดีตี้ของคนและบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากมายมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เรียนรู้กันครับสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์ของ The Library เป็นประจำอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอยากเรียนรู้เนื้อหาที่มันเข้มข้นมากขึ้นพรีเมียมคอนเทนต์จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับโดยจะมีเนื้อหาใหม่ๆมาอัปเดตให้ฟังกันในทุกอาทิตย์เลยครับ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงพรีเมียมคอนเทนต์นี้ได้ผ่านเว็บไซต์ของทางเราซึ่งจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ครับและถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกเอาเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ซีซโซนนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ